นั่งลงนั่งลงวันที่30มีนาคมเกิดเหตุลูกชายคลั่งก่อเหตุฆ่าปาดคอแม่ที่บริเวณหลังวัดทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงสะเดินทางไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนก่อสร้างยังไม่เสร็จอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณพื้นปูนพบศพนางจำปาบุญทองอายุ73ปีสภาพสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงนอนคว่ำศีรษะถูกตัดขาดออกไปผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายณัฐพรหรือชวนยืนยงอายุ31ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ถือมีดพระพร้อมหิ้วชิ้นส่วนศีรษะแม่วิ่งเข้าสวนปาล์มเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้เดี๋ยวเราไปชมนาทีคุมตัวผู้ก่อเหตุกันค่ะนั่งลงนั่งลงที่ซ้ายไปไปที่ตามนั่นนี่ตามนั่นทีมนี้ติดตัวเลยไม่ทำไรไม่ทำไรล่าสุดพันตำรวจเอกไพฑูรย์จักรกระจ่างผู้กำกับสภ.เวียงสะกล่าวว่าหลังควบคุมตัวนายณัฐพรได้แล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้แสดงอาการคุ้มคลั่งแต่มีอาการนิ่งเฉยและไม่ยอมพูดจาเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะเพื่อทำการตรวจสอบหาสารเสพติดและตรวจสอบอาการทางจิตเวชจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกคนที่3ของผู้ตายก่อนเกิดเหตุมีผู้พบเห็นว่าลูกทั้ง5คนของผู้ตายได้นั่งล้อมวงกันอยู่บนพื้นจุดเกิดเหตุก่อนที่จู่ๆนายณัฐพรได้ลุกขึ้นและใช้มีดพระพุ่งเข้าไปฟันคอนางจำปาจนศีรษะขาดทันทีแล้วหยิบศีรษะเดินออกไปโดยไม่ได้ทำร้ายบุคคลอื่นและจากการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นรับรายงานจากแพทย์ว่าไม่พบสารเสพติดทั้งชนิดกัญชาและแอมเฟตามีนแต่อย่างใดซึ่งแพทย์ได้ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเสพติดในชั้นสูงต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะโดยแพทย์มีความเห็นให้ใช้ยานอนหลับกับผู้ต้องหาอย่างน้อย24ชั่วโมงจึงคาดว่าหลังจากนี้ถึงจะสามารถสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจได้ด้านพันตำรวจเอกไพฑูรย์กล่าวด้วยว่าจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้ไปเที่ยวงานวัดทุ่งหลวงและดื่มสุราขาวจนเมาไม้ก่อนจะมีปัญหาทะเลาะกับภรรยารุ่งเช้าจึงได้มาหาแม่ที่บ้านเกิดเหตุระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุได้ด่าทอหลานซึ่งเป็นลูกของพี่ชายซึ่งทางผู้ตายจึงได้ต่อว่านายณัฐพรจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุสลดดังกล่าวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ